ดีค่ะวันนี้ป้าทุนดีตั้งใจจะมาเดินสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองอะแต่เขาเปิดตอน4 โมงเย็นนะเลยมาเจอไอศครีมร้านดังของที่นี่นะเคยได้ยินมานานนานแล้วอร่อยจริงไหมคะอร่อยค่ะสัมภาษณ์ลูกค้าหนูมาทานบ่อยไหมคะถ้าผ่านมาต้องทานผ่านมาก็ต้องแวะนะดูเจ้าของร้านสีอาร์ตน่าดูเลยอ่ะบ้านอยู่ไหนคะเนี่ยสวัสดีค่ะอยู่ในจังหวัดราชบุรีนี่แหละครับเหรอแล้วจอดตรงนี้มานานยังคะจอดมานานครับรถไหนที่จะแนะนำมาคะทุกรถเลยครับทุกรถเลยใช่ไหมดีจังเลยอ่ะบอกพี่กัดด้วยค่ะบอกพี่กัดนะพี่กัดที่ตั้งอยู่ถนนโคยกี้นะตรงข้ามกับป้อมตำรวจตรงข้ามกับป้อมตำรวจนะบริเวณที่จัดโคยกี้ใช่ครับซึ่งจัดศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมถูกต้องครับและช่วงนี้ปักซอยร้านทองอ่ะค่ะครับผมแล้วช่วงนี้มีสะพานข้ามเนี่ยเวลาไหนที่คึกคักที่สุดนะคะก็ในช่วงเย็นๆฮะเย็นๆนะคะ4-5 โมงเย็นนะมาไม่ผิดหวังเนาะครับผมร้านนี้ขายดีมากเลยสังเกตจากถ้วยไอศกรีมนะครับอร่อยจะต้องบอกต่ออร่อยจนบอกต่อนะโลโก้ข้างล่างเลยครับจ้ะอร่อยจนต้องบอกต่อค่ะไอศกรีมเขาวังถ้วยละ20 บาท20 บาทรวมทั้งท็อปปิ้งด้วยใช่ไหมครับแบบนี้เลยครับ1 ถ้วยมีกี่สกู๊ปคะ4 ครับผม4 20 บาท20 บาทอุ๊ยถูกมากเลยเนาะครับผมจ้ะและอร่อยด้วยของอร่อยด้วยนะคนขายก็ดูหล่อเชียวขอบคุณครับจ้ะเดี๋ยวป้าจะแนะนำนะให้คนมารับประทานที่นี่เยอะๆนะขอบคุณค่ะน้องคนนี้เป็นผู้จัดการใช่ไหมผู้จัดการครับจ้ะเป็นผู้จัดการดีจังเลยอ่ะมีรถที่ขายดีที่สุดรถอะไรคะทุกรถเลยครับอ๋อเหรอเหรอวันหนึ่งขายกี่กิโลเนี่ยอ๋อประมาณสัก40-50 โลจะเงินไปไว้ไหนหมดละทีเนี้ยจ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับค่ะขอบคุณหนูค่ะ